กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจัดอบรมโครงการธนาคารขยะให้แก่ประชาชนชุมชนแม่สอดวิลล่าเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะดเรเทอดเ,เกียรติชินสารานันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้นางสาวสุธีราบุญประมุกรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมโครงการธนาคารขยะให้แก่ชาวชุมชนแม่สอดวิลล่าเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยเทศบาลนครแม่สอดมีโครงการธนาคารขยะในเขตเทศบาลนครแม่สอดที่ประสบความสำเร็จมาแล้วเจ็ดชุมชนในปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้จำนวนขยะในเขตเทศบาลนครแม่สอดลดลงและทำให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะก่อนทิ้งสร้างไรายได้อีกทางหนึ่ง มีวิธีการดำเนินการขั้นตอนที่ 1. การแต่งตั้งคณะทำงานโครงการธนาคารขยะขั้นตอนที่ 2. คณะทำงานมีการประชุมสำรวจร้านรับซื้อของเก่าขั้นตอนที่ 3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและขั้นตอนที่ 4. เปิดธนาคารขยะเพื่อรับซื้อขยะที่ประชาชนภายในชุมชนนำมาขายการบริหารจัดการขยะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่จะสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายด้านพร้อมกับเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในท้องถิ่นในการร่วมกันดูแลพื้นที่ต่อไป